ครับสวัสดีครับของแฟนคลับของดร.ชาลอนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเดิมดร.ชาลอคุยกฎหมายให้ฟังมาเรื่องของประเด็นที่กำลังฮอตๆนิดนึงก็คือเรื่องของผลประกาศผลสอบนักเรียนใน10รอบสุดท้ายเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาบางบช.ก็ประกาศวันนี้นะฮะช่วงประมาณช่วงเช้าช่วงเที่ยงผลที่ผมไปเข้าดูเซิร์ชดูข้อมูลปรากฏว่าตกประวัติคดีอาญาและก็ความประพฤติเสื่อมเสียจำนวนมากบช.รับกับเป็นร้อยนะฮะก็หมายความว่าตัวจริงทั้งหลายที่เคยสอบได้นะก็ตกไปเพราะว่าปัญหาเรื่องของการถูกต้องหาคดีอาญาและก็มีประวัติลำดับต่อไปเดี๋ยวเอาเรื่องของกระบวนการก่อนโปรเซสต่อไปนี่นะฮะท่านจะต้องมีรีบเขียนคำอุทธรณ์ภายใน7วันเพราะว่าผมอ่านประกาศแล้วเนี่ยประกาศท้ายประกาศข้อสุดท้ายก็บอกว่าต้องให้ดำเนินการตรวจสอบหรือขอดูนะครับภายใน7วันก็คือยื่นอุทธรณ์นะฮะภายใน7วันท่านต้องรีบดำเนินการแล้วก็โต้แย้งไม่เห็นด้วยประการใดนะครับเพราะว่าเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่านอย่าไปคิดวิตกว่าเอ๊ะผมจะไหวไหมผมจะอุทธรณ์ไหมใช้สิทธิ์ก่อนนะเพราะว่าในกรณีเนี่ยมันไม่เด็ดขาดเพราะคำสั่งทางปกครองเนี่ยจากบช.ทั้งหลายนี่มันยังไม่เด็ดขาดนะมันยังมีชั้นกรองอีกชั้นหนึ่งก็คือว่าชั้นผบ.ตร.กับชั้นศาลปกครองนะถ้าผบ.ตร.นี่เห็นชอบกับทางด้านของหน่วยก็จบไปแล้วก็ไปที่ศาลปกครองภายใน90วันหลังจากที่มีการพิจารณาอุทธรณ์เสร็จก็ไม่แน่ถ้าเขียนดียกเหตุผลที่ดีศาลอาจจะเพิกถอนคำสั่งของหน่วยงานของตร.แล้วเรียกท่านให้ไปบรรจุก็ได้ก็อยู่ที่การเขียนดังนั้นอย่าเพิ่งถอดใจแต่ทีนี้ก็มีหลายท่านก็บอกว่าท่านด็อกเตอร์มีแบบอย่างในการเขียนอุทธรณ์ไหมผมมีอยู่นะฮะผมโพสต์ไปแล้วนี่ในเฟซบุ๊กของผมนะฮะที่ดร.ชาลอแต่ใน YouTube นี่เดี๋ยวผมจะเพิ่มขึ้นให้นะเดี๋ยวจะโพสต์ขึ้นให้แล้วท่านก็ไปดูแล้วก็ไปคัดลอกเอาเป็นแนวว่าจะต้องเขียนยังไงต้องรีบเขียนนะฮะประเด็นแรกก็นะครับข้อหนึ่งกับท่านชื่ออะไรชื่อเรียงเสียงนามแล้วก็สมัครสอบได้หมายเลขเท่าไหร่นะพอต่อมาข้อ2ท่านได้สอบผ่านข้อเขียนในลำดับที่เท่าไรคะแนนเท่าไรนะแล้วก็มีเอกสารแนบให้กันหน่อยข้อ3ผลตรวจคือร่างกายไม่ต้องถ้าใครตกร่างกายก็ไปสู้ร่างกายแต่ของไทยที่ตกประวัติข้อ3เอาประกาศล่าสุดเลยครับในวันที่27ตามประกาศของบช.พ.ภาค1หรือภาคอะไรครับนะวันที่27หรือ28ก็ว่ากันไปที่ให้เราอยู่ในบัญชีรายชื่อของผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติลำดับที่เท่าไหร่ก็ว่าไปตกเพราะสาเหตุอะไรก็ใส่ไปถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเว้นว่างไปมาข้อ4ข้อ4ก็จะเป็นเรื่องของกรณีใครที่มีเรื่องของคำพิพากษาก็ยกคำพิพากษามาขอโต้แย้งข้อเท็จจริงว่าข้าพเจ้าเนี่ยเคยต้องหาคดีอาญาก็ว่ากันไปสรุปเอาคำพิพากษามานั่งเขียนแล้วศาลมีความเห็นอย่างไรให้รอลงอาญาแล้วก็มีการคุมประพฤติยังไงรายงานตนยังไงนะครับแล้วก็คดีเสร็จเมื่อไรเขียนไป
อ่ะข้อ6โต้แย้งแล้วในกรณีดังกล่าวนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาของท่านเพราะว่าอะไรก็เขียนไปนะครับบรรยายเพราะว่าคำพิพากษาแนวนี้เรื่องของความประพฤติเสื่อมเสียนั้นเป็นเรื่องของเคส by เคสนะครับในกรณีของเรานั้นถ้าอายุต่ำกว่า18ปีแต่ปรากฏว่าถูกตัดสิทธิ์ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวมาว่ากันอีกที2ในกรณีอายุเกิน18ปีถูกตัดสิทธิ์นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้หลักวินยูชนว่าบุคคลทั่วไปไม่ควรที่จะประพฤติตัวเยี่ยงเป็นเยี่ยงนี้นะครับเป็นเรื่องของการก่อความสร้างความเดือดร้อนรำคาญกระทบต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมดีของประชาชนซึ่งวินยูชนทั่วไปไม่ควรปฏิบัติไปหาแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมาเขียนเลยนะจับเขียนเลยว่าศาลปกครองสูงสุดยังให้โอกาสนะเพราะศาลเห็นว่ามีการกลับเนื้อกลับตัวมีการแก้ไขการศึกษาต่อเรียนเล่าเรียนจนจบหน้าที่การงานนะครับและมีเจตนาแรงกล้าที่จะมาเป็นตำรวจก็เลยใช้สิทธิ์มาสอบตำรวจจนสอบติดแล้วจะกลับเนื้อกลับตัวยังไงก็เขียนให้ศาลเห็นใจแต่ในกรณีเยาวชนนี้มันมีเรื่องของระเบียบภายในที่เขาจะไม่นำเสนอข้อมูลอย่าลืมว่าเรื่องของความประพฤติเคยต้องหาคดีอาญาหนึ่งสองความประพฤติเสื่อมเสียต้องหาคดีอาญาเนี่ยเขาก็จะตรวจลายพิมพ์นิ้วมือเนี่ยที่ทวซึ่งในระเบียบแล้วทวเนี่ยถ้าอายุต่ำกว่า18ปีเสพหรือเยาวชนเนี่ยเขาจะไม่ส่งประวัติให้แต่ทีนี้ในเรื่องของคดีอาญาเคยต้องหาคดีอาญามาเนี่ยมันจะมีอยู่ในระบบของครามซึ่งแต่ละโรงพักเนี่ยเขาจะมีอยู่นะเขาจะมีข้อมูลคดีว่าในกอไก่เมื่ออายุ17ปีอายุ13ปี14ปีเคยต้องหาคดีประเภทไหนซึ่งเป็นเยาวชนนะก็ยังมีข้อมูลตรงนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยเป็นเยาวชนเนี่ยเยาวชนเนี่ยเขาจะถูกตรวจสอบสองอย่างคือต้องหาคดีอาญากับเอาเรื่องของความประพฤติเสื่อมเสียต้องหาคดีอาญาเนี่ยจะไม่ปรากฏแล้วเพราะว่าระเบียบทบเนี่ยจะไม่ประกาศจะไม่ส่งให้กรณีเรื่องของเด็กแต่เรื่องของความประพฤติเสื่อมเสียเนี่ยเขาเข้าไปเช็คได้นะในระบบครามได้คือพูดง่ายๆคือเขาไม่ตัดโอกาสที่จะเมื่อทวไม่ส่งประวัติให้นะเขาก็ไปหาข้อมูลในครามได้ระบบครามซึ่งระบบครามเองก็จะมีการระบุเรื่องของการต้องหาคดีอาญาเช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องของความประพฤติเสื่อมเสียหรือต้องหาคดีอาญาควบคู่กันได้ดังนั้นเนี่ยการหาข้อมูลเนี่ยจะหาอยู่สองทางทางแรกคือโรงพักทางที่สองคือทวดังนั้นนี่อายุกว่า18ปีก็ยังมีช่องทางในการต่อสู้คดีอยู่นะค่อนข้างที่จะเขียนง่ายนะแต่ว่าถ้าเกิน18ปีนี่จะเขียนยากนิดหนึ่งเพราะว่าท่านต้องดึงคำพิพากษาให้มาเข้าข้างท่านให้ได้นะลองไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ให้นะครับโพสต์แล้วก็ท่านก็ไปดูนะครับในท้ายคลิปนี้ก็จะมีโพสต์เรื่องของแนวทางในการเขียนอุทธรณ์โอเคนะให้กำลังใจนะครับส่วนท่านที่ผ่านไปแล้วก็อย่านิ่งนอนใจนะเพราะว่าท่านยังไม่เข้าโรงเรียนยังไม่เข้าไปอบรมระวังเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันส่วนท่านที่ไม่ผ่านก็ต้องยืนอุทธรณ์รักษาสิทธิ์ตัวเองให้ได้นะครับมีอะไรนะครับก็สามารถสอบถามได้เช่นเดียวกันให้กำลังใจนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้นี่คือเป็นบทเรียนชีวิตเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหผลตกจากการตรวจประวัติเรื่องของการต้องหาคดีอาญาเรื่องของความประพฤติเสื่อมเสียนี่มันเยอะมากเยอะมากมันทำให้แนวโน้มว่าโอ้โหพวกท่านใช้ชีวิตจนวัยรุ่นนี่ประมาทหรือไม่ใช้ชีวิตประมาทหรือไม่ไม่คำนึงถึงว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะต้องไปทำงานไปต้องไปรับราชการหรือต้องไปทำงานดีๆแต่ถูกหน่วยงานหรือว่าองค์กรบางอย่างเขาตรวจประวัติของท่านพอตรวจประวัติครับมันเจอต้องหาคดีอาญาปั๊บนี่โอ้โหท่านเลยเสียโอกาสมากบุตรหลานพ่อแม่หรือน้องๆทั้งหลายที่ฟังอยู่เตือนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะครับการมีประวัติต้องหาคดีอาญาเนี่ยมันทำลายโอกาสชีวิตของท่านในอนาคตนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเราเล่นนะอันนี้ซีเรียสมากเลย
บ่สงสารดูตกเลยครับบช.ละ100เป็น100 150 120ปั๊บโอ้โหเห็นแล้วมันแนวโน้มนะครับการต้องหาการกระทำความผิดของเยาวชนหรือคนไทยนะครับมีอัตราที่สูงขึ้นมันสะท้อนอะไรหลายอย่างเช่นเดียวกันอ่ะว่ากันในเรื่องอนาคตแต่ตอนนี้เตรียมตัวนะครับ7วันต้องมีคำร้องส่งไปที่บช.ทั้งหลายเพื่อยื่นอุทธรณ์วันนี้ผมดร.ชาลอขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ